นี่คือสเปคขั้นต่ำที่ iHaveCPU แนะนำถ้าคุณอยากรอสตรีมเกมที่ 2K สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับจีนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHaveCPU สำหรับวันนี้เรามาคุยกันต่อฮะแน่นอนครับหลายๆคนผมทำคลิปไปแล้วนะครับเช่นสเปคขั้นต่ำอยากสตรีมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แน่นอนซึ่งผมก็เอะใจนิดนึงว่าเอ๊ะทุกครั้งที่ผมสตรีมหรือว่าทุกครั้งที่ผมทดสอบการสตรีมไม่ว่าจะเป็น i3 i5 i อะไรก็แล้วแต่ที่เราสตรีมกันเนี่ยเอาท์พุตเราจะออกเป็น Full HD แล้วเราเล่นเกมที่ Full HD ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าเออมันธรรมดาไปปะวะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งถามผมนะครับว่าพี่เปาครับถ้าผมอยากสตรีม 2K คำว่าสตรีม 2K เนี่ยอธิบายก่อนนะครับมันคือการสตรีมที่ความละเอียดสูงขึ้นกับ Full HD สูงขึ้นอย่างนี้เลยกับ Full HD สูงขึ้นแล้วมันก็ต้องยืนด้วยวะอยากยืนอ่ะถ้าเราตีสตรีมสูงขึ้นที่ Full HD ใช่ไหมก็คือความละเอียดที่2560x1440อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็ต้องใช้สเปคที่สูงกว่า Full HD คือพูดง่ายคือเราจะสตรีมที่ 2K หรือว่าเขาเรียกกันว่า Quad HD ความละเอียดมันคือ2560x1440หรือที่เขาเรียกกันว่า 1440pFull HD ก็คือ 1920x1080 ก็คือ 1080p แน่นอนการสตรีม 2K ในเมื่อความละเอียดมันเยอะกว่ามันต้องใช้สเปคที่สูงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นผมเองก็เลยเลือกเครื่องที่เอ้ยมันน่าจะสตรีม 2K ได้แบบไม่ใช่สตรีมได้นะสตรีมแล้วก็ต้องได้ดีด้วยนะครับสตรีมได้แต่กระตุกแบบนี้ก็ไม่เอาสตรีมได้แต่เครื่องค้างแบบนี้ก็ไม่เอาสตรีมได้แล้วเครื่องร้อนแบบนี้ก็ไม่เอาสตรีมแบบมินเมไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวแบบนี้ก็ไม่เอาสตรีมแล้วกระตุกดูไม่รู้เรื่องไอ้บ้าบอคอแตกกระตุกมากเลยเล่นไม่รู้เรื่องไม่ดีก็ไม่เอาดังนั้นนี่คือขั้นต่ำเครื่องที่สามารถที่จะสตรีมได้โดยที่สตรีมแล้วมีความสุขโดยที่สตรีมแล้วมันลื่นมันสมูทมันไม่กระตุกมันอะไรเรามาดูกันแล้วกันครับถ้าอยากสตรีม 2K เนี่ยสเปคต้องเป็นยังไงผมมองว่า CPU เนี่ยโอ้ผมจาก13เลยวันนี้ i5 13400F นะครับ10คอ16เทรดนะครับ10คอ16เทรดตรงนี้6คอ12เทรด AP คอ E คอ4คอ4กลายเป็น10คอ16เทรดซึ่ง73เนี่ย i5 73เนี่ยเขาใช้ E คอมาแล้วดังนั้นอันนี้เนี่ยมันจะแรงกว่า13400F พอสมควรในส่วนของมัลติเทรดพอเขาว่ามัลติเทรดเข้ามาแล้วเนี่ยแรงกว่า 30% แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยสตรีมผ่าน OBS X264 ฮาร์ดแวร์ได้ก็คือว่าถึงแม้จะไม่มีรหัส F ถึงแม้จะไม่มีQuick Sync อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะใช้คอและเทรดในการสตรีมนั่นคือใช้ E คอในการสตรีมอย่างที่ว่านะอย่าลืมนะว่ามันคือ10คอ16เทรด6คอ12เทรด AP คอ E คอ4คอ4เทรดกลายเป็น10คอ16เทรดดังนั้นเนี่ยเหลือนะครับแล้วผมปรับ CPU เป็น Really Fast แล้วก็ปรับ Bitrate ที่ 8,000 นะครับใช้ E คอในการที่จะสตรีมนั่นเองดังนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันสตรีม 2K เนี่ยยากมากเลยนะสเปคเนี่ยนั่นนี่คือ i5 ตัวเริ่มต้นคือเป็น i5 13ครับ10คอ16เทรดตรงนี้จาก iHaveCPU แนะนำเลยแล้วเครื่องนี้ทั้งหมดแล้วเบสเซ็ตทั้งหมดเครื่องนี้อยู่ที่37990 37,990คุณสามารถที่จะสตรีม 2K ได้แล้วสตรีม 2K ไม่พอนะเล่นเกมทุกเกมที่ 2K และแต่ละเกมก็เกมมหาโหดทั้งนั้นไซเบอร์พังอะไรเยอะแยะไปหมดได้หมดอยู่แล้วครับนะครับเมนบอร์ดเอาจริงๆแล้วนะครับที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็น B660ME นี่ DDR4 คือสามารถอัปเกรดได้ถ้าคุณไม่ต้องการอันนี้อัปเกรดเป็นตัวที่แรงกว่านี้ได้นะครับใครอยากแก้เป็นแซดก็ได้ครับแล้วก็แรมครับก็เป็นแรมพื้นฐานอยู่แล้วจาก Corsair Vengeance LPX 16GB Dual Channel ภาษา2ประกัน Lifetime ครับ Power Supply ครับจะเป็นตัว MSI Hydro Pro 800 วัตต์ 80+ วัตต์ตัวนี้ฮะการ์ดจอครับนี่คือการ์ดจอที่วางไว้นะครับการ์ดแลก GeForce RTX 3070 Ti เพราะว่ามันสตรีมที่ 2K ยังไงเล่นเกมต้อง 2K งั้นการ์ดจอต้องไหวนิดนึงนี่คือ 3070 Ti วันคลิก OC ของใหม่อยู่แล้วของใหม่จำอ่านปากผมเลยแล้วของใหม่อ้าวช็อตRAM 8GB 1 Click OC ตรงนี้นะครับแล้วก็ Storage เป็น WD Black 500GB Read Speed 5000MB ตรงนี้ WD Black เอาจริงๆแล้วทุกอย่างผมมองว่ามัน make sense นะราคา3790เนี่ยผมการันตีว่าทุกชิ้นส่วนนั้นนะอันดับแรกนะเป็นของใหม่ทั้งหมดและยี่ห้อที่ให้ไปก็ดีๆทั้งนั้นนะ CPU Intel Mainboard MSI RAM Corsair ประกัน Lifetime การ์ดจอการ์ดแลกของใหม่ Power Supply FSP แล้ว Storage WD Black โอ้โหทุกอย่างปรับแต่งให้ตามต้องการ3790ราคารับเองทั้ง4สาขาตรงนี้พูดไป10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นไปดูต่อสตรีมกันเลยว่ามันสตรีมที่ 2K จริงไหมและทุกเกมเป็น 2K จริงไหมและแต่ละเกมนั้นหนักข้อแค่ไหนไปดูกันเลยครับสตรีมและเล่นภายใน
ครื่องเดียวครับ CPU Z ครับ i5-13-400F ครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็น MSI Pro B60ME DDR4 Memory 16GB DDR4 3200 MHz เป็น Dual Channel ด้วยจาก Corsair ชิป Micron กราฟิกเป็น 3070Ti ครับ RAM 8GB DDR6X ตรงนี้256 บิตนะครับการเซตติ้งจะเป็นในลักษณะนี้ฮะเอาพุทวันนี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่ Full HD นะท่านผู้ชมครับเป็น 2560x1440 ครับ encoder เป็น x264 ครับเพราะว่าใช้ h264 ไม่ได้เพราะว่า CPU มันเป็นรหัส F นะครับดังนั้นเนี่ยจะใช้ E-core แล้วก็ P-core ในการสตรีมนั่นเอง bitrate 8000ปรับ CPU preset เป็น very fast นี่คือเกมแรกอย่าง quality ตัว Warzone 2.0 นะครับ 2K นะการปรับภาพครับ quality preset ที่เป็น ultra นะครับเปิด DLSS ที่บาลานะครับตามสูตรเนาะต่อไปครับเราจะลองเบนช์มาร์กดูครับว่ามันกระตุกไหมฮะเนี่ยชิลนะชิลไหม115เฟรมชิลจัดนี่คือ 2K นะครับ Warzone 2K สตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยฟาดออกมาเรียบร้อยครับพลังดิบออกมาเท่าไหร่ครับ110กว่าเฟรมที่ 2K นะ2560x1440ครับเฟรมเรทเฉลี่ยแล้วประมาณ108เฟรมตัวนี้ชัดเจนอ่ะเนาะเป็น 2K นะครับ DI เป็นบาลานซ์ครับ 13400F ครับ Total RAM use เนี่ยมีทั้งหมด 16GB เนี่ยใช้ไป 10.11GB เมื่อกี้แล้วก็การ์ดจอที่เป็น 3070Ti อุณหภูมิการ์ดจอ65องศาตัวเนี้ย100กว่าเฟรมไม่น่ากระตุกหรือเปล่าที่ 2K นะครับนี่ 2K กระตุกไหมครับลื่นนะลื่นไหมครับถ้าเป็น 2K ชิลป่ะชิลป่ะชิลว้าว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 สไปเดอร์แมน 2K นะครับกราฟิกเป็น very high ครับ DLSS บาลานซ์ไม่เปิดเรย์เดี๋ยวขอเทสไม่เปิดเรย์ดูก่อนแล้วกันนะมาแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหจบเลยฮะแม่พอมาเป็นลูกกูลื่นด้วยแล้วกูมันจัดแล้วกูลื่นจัดชิลครับโอ้โหแม่ชิลเลยครับแม่อยากกระตุกจังเลยฮะกระตุกยังไงฮะจะกระตุกยังไงครับแม่จะกระตุกยังไงครับโอ้โหเซิร์ฟเวอร์พังครับภาพมาเป็น 2K ครับเท็กเจอร์เป็นไฮเดียเป็นบาลานซ์นะครับปรับไฮทั้งหมดนะครับปิดเรย์โอ้เฟรมเรทเป็นไงโอ้โหทุบโต๊ะดังปังไม่กระตุกครับโอ้โห 2K ปรับไฮ CPU 99% ครับแรมกิน9กิกะจอ 77% ครับที่75เฟรม80เฟรมตรงนี้จะลองปิดเปิดเรสักก้อนหนึ่งสิเปิดเรดีเฟคชั่นสิเป็นยังไงแม่เปิดเรก็ยังไหวอยู่หรือเปล่าอันนึงให้ดูอีกรอบนึงผมต้องเปิดเรดีเฟคชั่นตรงนี้นะโอเคเปิดเรก้อนใหญ่นะครับเปิดเร2ที่ก็คือเปิดเรดีเฟคชั่นด้วยเว้ยเอาดีเฮ้ยนี่คือเซิร์ฟพัง 2K ปรับไฮทั้งหมดครับอ่ะต่อไปครับ Forza Horizon 5ครับ 2K นะครับปรับกราฟิกเป็น Extreme ครับ Ray Tracing ปรับเป็นไฮด้วยเอาดีรถกูอย่างเงารถกูอย่างแวบเคลือบสีมารถกูอย่างแวบรถกูอย่างตึงนะว่าเฟรมเรทเป็นยังไงอ่ะ98กระตุกมั้ยอ่ะโอ้โห CPU วิ่งหนักจิ๊บหอยนี่คือ 2K ครับกระตุกมั้ยครับไม่กระตุกหรือเปล่าฮะฮะลื่นนะครับนี่คือ Forza Horizon 5ครับ 5M ครับประเทศ Family City ครับ 2K ครับ On ครับ MSA เป็น X2 ครับ3หลอดเครื่องนึงครับ Very High ครับ X2 นะชุดผมมันบั๊กนะก็เลยทำให้แบบดูว่ามันอาจจะแบบดูขามันหายแต่จริงชุดมันบั๊ก100กว่าเฟรมวายเสืออุ้ยเอาดีเดี๋ยวเราจะไปเรเบลกันครับอุ้ยชิลครับชิลชิลครับ80 90ชิลนะครับชิลเล่นได้สบายสบายครับร้อยกับเฟรมตรงนี้เนาะดังนั้นน่ะ 5M เนี่ยถ้า 2K เนี่ยไม่มีปัญหานะถ้าใครจะสตรีม 2K เนี่ยผมมองว่าไม่มีปัญหานะครับอ่ะ Need for Speed Unbound ครับเป็น 2K ใช่ป่ะแล้วก็ DLSS Balance ใช่ป่ะปรับภาพอันตรายก็คือปรับสุดนี่คือ Need for Speed Unbound ปรับสุดตรงนี้เฮ้ย 2K ปรับสุดเนี่ย100เฟรมนะหมายว่านี่คือ Need for Speed Unbound นะครับที่ 2K ปรับอันตรานะครับแล้วก็ DLSS เป็นบาลานซ์นะครับปรับอันตรานะครับสบายครับ260เฟรมตรงนี้เอาล่ะครับอาร์คครับท่านผู้ชมครับ 2K ครับปรับไฮทั้งหมดนะโอ้โหเอาดีอาร์ค118เฟรม114เฟรมสบายสบายนะครับสบาย Red Dead Redemption 2ครับ 2K ครับ Ultra High สตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยนะทุกอย่างเท็กเจอร์เป็น Ultra ที่เหลือเป็นไฮครับชิลครับ90เฟรม100เฟรมครับชิลฮะนี่คือ Red Dead Redemption 2ครับอ่ะต่อไปครับ The Crystal Protocol อย่าลืมนะนี่คือ 2K ครับ FSR เป็นบาลานซ์นะครับปรับไฮทั้งหมดนะครับนี่คือ 2K ปรับไฮนะครับ FSR ที่บาลานซ์นะครับทุกอย่างเป็นไฮหมดนะครับ2560 คูณ 10นี่คือ The Crystal Protocol ครับ
77-80เฟรมตรงนี้ลื่นนะสบายๆนะครับเล่นได้ชิลจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทดสอบสตรีมเกม 2K แล้วแต่ละเกมเนี่ยประทานโทษนะสำหรับพังนี่ Red Dead นี่ Spider Man อย่างนี้ The Callisto 5M War 2020 Forza คือทุกเกมนะเป็นเกมระดับ 3A หรือเกมที่กินสเปคหมดทุกอันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าถ้าเครื่องนี้สามารถเล่น 2K หรือว่าสตรีม 2K ได้เกมแบบหนักๆเนี่ย Red Dead Spider Man พวกนี้หนักมาก Cyberpunk พวกนี้หนักถ้ามันสตรีม Cyberpunk ได้สตรีม Red Dead ได้เกมอื่น .a CSGO FIFA Genshin Fortnite World of Tank World of Warship War Thunder เกมอื่นที่มันแบบเบากว่านี้ Dead by Daylight อย่างเงี้ย Apex อย่างเงี้ย FIFA Online FIFA 4 Garena ทุกอย่างนึกไม่ออกว่ะ .a 2 LOL คำนึงกูนิกอยู่ก็ตบหัวมันไม่ช่วยทำให้นึกเกมออกนะพูดตรงนะเว้ยก็ประมาณนี้แหละก็คือพูดง่ายคือสรุปก็คือว่าเกมใหญ่ๆอ่ะมันสตรีมได้เกมเล็กๆก็ต้องสตรีมได้ได้ดีกว่านี้ด้วยพอนึกภาพออกไหมครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนะครับเอาจริงแล้วเกม 2K การสตรีม 2K เนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นแต่ในอนาคตมันมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องคอมของใครหลายๆคนหรือว่าหน้าจอของใครหลายคนหรือว่าแม้กระทั่งหน้าจอโทรศัพท์ก็ซัพพอร์ตที่ 2K ดังนั้นน่ะ 2K จะชัดกว่า Full HD อยู่แล้วพอชัดกว่ามันต้องใช้กำลังเครื่องเยอะกว่าใช้ CPU ในการประมวลผลเยอะกว่าเพื่อให้ภาพที่คมชัดกว่าเพราะว่าดอทมันเยอะกว่าถ้าเราย้อนไปถึงดอทนะพูดง่ายคือความละเอียดที่ 1080p กับ 1440p 2560 คูณ 140ยังไงมันต้องชัดกว่าแล้วก็คมกว่า Full HD 1080p 1920 คูณ 1080อยู่แล้วฉันใดฉันนั้นนะครับแล้วนี่คือสเปคขั้นต่ำที่ iHas CPU แนะนำพร้อมกับเล่นและสตรีมภายในเครื่องเดียวที่ความละเอียด2560 คูณ1440หรือว่า 1040p สตรีมเอาท์พุตออกมาเป็น 2K ทุกเกมที่เล่นเป็น 2K แล้วปรับได้ตามเลยนั่นคือผลลัพธ์ของเครื่องนี้นั่นเองครับดังนั้นนี่คือสเปคแนะนำครับถ้าคุณอยากเริ่มต้นการสตรีมเกมที่ 2K สเปคนี้ครับบอกเลยตามที่เห็นนั่นแหละฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ